بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เบื่อยังนี่ก่อนจะมางานนี้ไปงานนิกาห์มาแล้วที่แต่งตัวแบบนี้พอไปงานนิกาห์มาไปโรงแรมใหญ่ด้วยโรงแรม5ดาวชื่อโรงแรมสยามเพนกินสกี้โอ้โหเล่าแค่นี้พอจะวาวมาจากต่างประเทศพี่น้องครับผมเชิญชวนท่านพี่น้องให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนึกถึงคนมากดีเปล่านึกถึงคนดีเหรอให้นึกถึงอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนแล้วก็สร้างมนุษย์คิดถึงพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาในกับบิกรุอ่านบอกว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินุลกุลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบเคยทำยังคนถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงพอมีปัญหาเข้ามาเนี่ยปัญหานี่เขาเรียกว่าฟิตนะห์มีอยู่5ทางที่จะเข้ามาหาเราฟิตนะห์เนี่ยเรานั่งอยู่นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมาได้5ทางนี่นบีสอนเราอยากได้ฟิตนะห์ไหมอยากไหมไม่อยากได้ฟิตนะห์ฟิตนะห์แปลว่าความวุ่นวายให้ขอดุอาอ์ต่อรออัลลอฮ์จะให้ความวุ่นวายเนี่ยออกห่างไปจากฉันความวุ่นวายนี่มาได้5ทางนะครับนบีเล่าเองเพราะนบีเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับของที่มาจากนบีก็ของที่มาจากอัลลอฮ์นั่นแหละแหล่งเดียวกันเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยส่งญิบรีลมาหาท่านนบีให้นบีมาอธิบายให้ฟังทุกคนเนี่ยอยากอยู่บนโลกนี้แบบมีความสงบมีความสุขไม่อยากมีปัญหาเดือดร้อนหรอกมีตัวอย่างมีคนโทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องสามีภรรยาเนี่ยอย่างน้อยก็อาทิตย์ละคน2คนเรื่องหนักผมไม่เล่าให้ฟังนะฉะนั้นให้เรานึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินุลกุลูบการนึกถึงอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์พูดชมอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยทำให้หัวใจเราสงบพอหัวใจสงบมีความเครียดก็ค่อยๆหายไปความกังวลก็ค่อยๆหายไปเหลือแต่ความสุขความหัวใจสงบหัวใจสงบแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่อยากมาหาเราหรอกเพราะเราคิดถึงอัลลอฮ์เยอะๆฟิตนะห์ความวุ่นวายมหาเรามีอยู่5ด้านด้านที่1มาจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเห็นไหมบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยนี่ถ้าเราไปนั่งอยู่ที่บ้านเยอะๆน่ะดีกว่านั่งที่บ้านเพื่อนบ้านเพราะบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเรามาฟังศาสนาเราก็ไม่อยากจะเรื่องไม่อยากได้ยินเรื่องร้ายๆใช่ไหมพอไปนั่งบ้านเพื่อนบ้านหลังที่หนึ่งที่สองที่สามเดี๋ยวต้องมีแหละนินทาคนนั้นนินทาคนนี้เ
เราก็เป็นคนมารยาทดีก็รับฟังเฉยๆรับฟังอย่างเดียวไม่พอรับมาแล้วมาเล่าให้ลูกโตอีกที่บ้านเมื่อกี้เนี่ยมะไปนั่งบ้านนู้นอ๋อเหรอเขาด่าคนคนนั้นแล้วมาเล่าให้เอาความไม่ดีมาเล่าให้คนในบ้านต่ออีกเนี่ยฟิตนะเรื่องที่หนึ่งผ่านใครนะผ่านเพื่อนบ้านอันที่สองฟิตนะผ่านตัวเองพ่อไปทำอะไรไว้ข้างนอกอ่ะวุ่นวายโอ้โหมานั่งแก่กันพี่น้องครับสามผ่านลูกพ่อแม่อยู่ที่บ้านไม่รู้เรื่องลูกไปทำงานไปนู้นไปนี่ไปสร้างฟิตนะเอาไว้อัลลอฮ์เรื่องมาถึงบ้านผ่านลูกมีลูกหลายคนน่ะดีไหมดีแต่เราก็ต้องอบรมลูกถ้าเราอบรมแล้วเนี่ยแต่ถ้าลูกไปทำบาปเนี่ยพ่อแม่ไม่ผิดแต่ถ้าเราไม่ได้อบรมแล้วลูกไปทำผิดอันนี้บาปมาถึงพ่อแม่ด้วยเข้าใจด้วยนะถ้าเราอบรมบอกลูกอันนี้ลูกอย่าทำอันนี้ลูกอย่าทำอันนี้ลูกอย่าทำนะเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเอาไว้ถ้าเราบอกแล้วสอนแล้วลูกไปทำเนี่ยความผิดมาถึงลูกเนี่ยพ่อแม่นั่งอยู่ที่บ้านไม่บาปแต่ถ้าเราไม่ได้อบรมเลยพี่น้องนั่นแหละถึงพ่อแม่ด้วยเรื่องที่4พี่น้องครับฟิตนะห์นี่มาจากรองเท้าที่มาจากไหนภรรยามาจากภรรยาเรื่องที่5ฟิตนะความวุ่นวายนี่มาเพราะเงินบางทีเงินน้อยเกินไปก็มีปัญหานะบางทีเงินมากเกินไปให้คนเขายืมปีหนึ่งกลายเป็น3ปีเนี่ยไม่เอามาคืนคำถามมีอยู่ว่านี่หมวนซื้อเงินโทรศัพท์มาหาผมเขายืมเงินไปเนี่ยเป็นล้านฉันต้องจ่ายซะกาตไหมเอาจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าเงินเขายืมไปเขายังไม่จ่ายซะกาตไม่ต้องเขายังไม่ได้คืนมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องจ่ายแล้วก็ถ้าเงินเข้ามาปั๊บเนี่ยพอถึงมือปั๊บจ่ายซะกาตเลยถ้าถึงนิสอบแล้วแต่เงินเขายืมไปเนี่ยยังไม่ได้เอามาคืนเนี่ยเราอยากจะจ่ายซะกาตก็ไม่ต้องจ่ายเพราะเงินไม่ได้อยู่ในมือเราก็ไม่รู้ว่าที่เขายืมไปเนี่ยจะได้คืนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นตัวเรื่องว่าฟิตนะห์มีอยู่กี่อย่างนะ5อย่างผ่านตัวเองผ่านภรรยาผ่านลูกผ่านทรัพย์สินผ่านเพื่อนบ้านนี่ท่านนบีไม่เล่าให้ฟังนี่คิดเองออกไหมคิดไม่ออกขอบคุณอัลลอฮ์นะครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้อยู่กับอัลกุรอานไม่ขาดทุนอยู่กับอัลกุรอานไม่ขาดทุนครับพี่น้องเดินตามอัลกุรอานอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไปเถิดว่าโดยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบนี่ไงเดินตามกุรอานเรื่องที่2อัลอะคิลลาเยามาอิริมบาดุฮุมลิบาดินอะดูคนที่รักกันเนี่ยคนที่รักกันนะปัญญาวันเกียมะเนี่ยคือคนที่เป็นสามีภรรยากันเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นเพื่อนฝูงกันทำงานอยู่บริษัทเดียวกันองค์กรเดียวกันหรือพรรคการเมืองเดียวกันแต่ไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเยามาอิรินไปในวันเกียมะบาดูฮุมลิบาดินอะดูต่างคนต่างเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังอยู่บนดุนยานี้ต้องวางตัวให้เป็นด้วยถ้าวางตัวไม่เป็นแค่เป็นเพื่อนกันธรรมดาไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์อยู่กับสามีภรรยาไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์อยู่กับลูกกับพ่อไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ไปในวันกิยามะห์นี่แทนที่พ่อแม่จะแฮปปี้จะดีใจมาอยู่ต่อหน้าลูกต่อหน้าภรรยาเป็นศัตรูกันหมดเลยครับ
กุรอานอายะไหนที่บอกเป็นศัตรูอายะนี้ก็หนึ่งอายะแล้วยามายฟิรุลมารุมินอาคีฮิวะอุมมิฮิวะอับีฮิวะซอฮิบะติฮิวะบานีเห็นไหมทุกคนจะวิ่งหนีกันหมดพ่อแม่ลูกพ่อลูกกับแม่วิ่งหนีออกกันหมดเลยวิ่งออกห่างกันแล้วก็ด่ากันเองชี้หน้ากันเองในวันกิยามะห์เพราะอยู่บนดุนยานี้เป็นสามีภรรยากันไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เป็นลูกเป็นพ่อกันก็ไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอฮ์เป็นเพื่อนกันก็ไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอฮ์ทีเนี้ยฉะนั้นอยู่บนดุนยาไปนี่อยู่ยังไงอ่ะอยู่ต้องให้เป็นเพื่อนกันอีกในโลกอาคิเราะห์ถึงจะเราพบกันครั้งสองครั้งบนโลกดุนยาไปนี้แล้วก็จากกันจนกระทั่งตายเลยจะได้ประพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในโลกอาคิเราะห์คนที่เรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศเนี่ยจะพบกันในช่วงเรียน4ปี5ปีแล้วก็จากกันไปเลยจะไปพบกันใหม่ในโลกอาคิเราะห์เพราะเรารักกันเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันเรียนหนังสือชั้นเดียวกันในนามของใครของอัลลอฮ์แต่อย่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์นี่นะสามีภรรยาก็ด่ากันเองในวันกิยามะห์ลูกกับพ่อก็ด่ากันเองพี่น้องพ่อทะเลาะกันหมดเลยอัลอะคิลลาอ์ยาวมะอิซิมบาดูฮุมลิบาดินอะดูแปลว่าศัตรูนี่กุรอานเล่าให้ฟังมันอยู่กับอัลกุรอานไม่ขาดทุนอย่างฉะนั้นวันนี้เราเป็นพ่อแม่กันต้องเพื่อ YouTube อยู่เพื่ออัลเลาะห์เนาะตะกี้ไปอ่านคุตบะห์มาเจ้าบ่าวเป็นคนคูเวตเจ้าสาวก็เป็นคนไทยเนาะต้องอ่านสองภาษาอาหรับบ้างอังกฤษบ้างโอ้เหนื่อยพี่น้องแล้วก็คนด็อกเตอร์นั่งกันเต็มไปหมดเนี่ยก็ดีว่าเจ้าบ่าวคุยกันรู้เรื่องง่ายหน่อยก็เลยนิกะห์ก็แนะนำผู้หญิงเป็นเจ้าสาวเนี่ยผมก็แนะนำนะเจ้าสาวเนี่ยต้องง้อสามีเยอะๆเวลาสามีภรรยาเถียงกันในบ้านเนี่ยใครนิ่งก่อนลองถามว่าใครนิ่งก่อนนะมาสัญญาพี่น้องเนี่ยเข้าใจศาสนาสามีนิ่งก่อนผู้ชายที่นั่งอยู่ในที่โรงแรมเมื่อกี้ตกใจกันหมดบอกจริงเหรอบอกจริงครับแสดงว่าผู้ชายคงมันจะนิ่งไงสามีก่อนนะคงจะให้เมียนิ่งก่อนเสมอแต่นั้นไม่ใช่สุนัขนะมีในอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยฉะนั้นสามีภรรยาอยู่กันในครอบครัวจะให้เป็นจะรักกันอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์ต้องเอาอิสลามมากำกับชีวิตฉะนั้นเวลาเถียงกันในบ้านใครนิ่งก่อนนะสามีนิ่งก่อนแล้วคนที่ง้อก่อนใครนะภรรยาเห็นไหมสง่างามไหมนี่ถ้าเราเอาวัฒนธรรมของตะวันตกมานะไปในวันกิยามะห์นะทะเลาะกันหมดเลยนะนี่เป็นคำเตือนจากอัลกุรอานแล้วก็อัลลอฮ์ให้นบีมาเป็นแบบอย่างคนเดียวหรือสองคนกี่คนคนเดียวนบีอัลลอฮ์ส่งมาคนเดียวนบีเสียชีวิตไปแล้วแต่รูปแบบของท่านเนี่ยบันทึกอยู่ในกุรอานมีบันทึกอยู่ในหะดีษมีคนมาถามท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่านบีอยู่บ้านน่ะทำยังไงทำอะไรหรือพูดง่ายๆว่านบีช่วยล้างจานเปล่าต้องตอบที่นบีช่วยล้างจานไหมช่วยครับนบีช่วยล้างจานภรรยาแต่ไม่ใช่ล้างทุกวันนานๆล้างทีนบีเคยกวาดบ้านไหมเคยครับนบีเคยด่าภรรยาไหมไม่เคยครับเนี่ยเราต้องเข้าใจอิสลามถ้าเวลาจะหาแฟนก็ต้องหาแฟนที่มีศาสนาแล้วมันสบายใจแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะต้องแต่งกายสวยๆต่อหน้าใครต่อหน้าสามีแล้วก็ใส่อะไรอย่ามองหรือว่าเนื้อเครื่องหอมอย่ามองอย่าไปใส่ฮะนอกจากมึนหัวเป็นยาเป็นลมก็เอาก็ใส่ยาหมองไปอย่างนั้นพยายามใส่เครื่องหอมเล็กๆน้อยๆไม่จะใส่เป็นขวดๆใส่เล็กๆน้อยๆพอแล้วผู้ชายที่มีศาสนาพอจะยินก
ลิ่นของหอมมาโอ้พญาเนี่ยเอาซุนนะห์นบีมาใช้เดินตามกุรอานเดินตามนบีแล้วมันชื่นใจจะได้รักกันอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคิเราะห์บางคนโทรมาฉันไม่มีสามีทำไงอ่ะก็ขอดุอาสิขออย่างนี้อัลลอฮุมะซอวิจนีซอญันซอลิฮันอัลลอฮ์จ๋าให้ฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่ซอลิฮ์ด้วยเถิดเคยขอป่ะไม่เคยเลย ขอจ้ะครับผมก็ขอประจำขอให้ได้ภรรยาที่ซอลิฮะอัลลอฮุมะซอวิจนีซอญาตันซอลิฮาตันเวลาเจอเหตุการณ์ไม่ดีเรื่องราวไม่ดีเนี่ยต้องขอดุอาด้วยนะอาจารย์ฮัสซันที่สอนหนังสือเนี่ยนั่นลูกศิษย์ผมน่ะไอ้มาจะได้ทันผมหมดแล้ว ไวยศิลป์มาจากอยุธยานักเรียนชุดแรกเลยอ่ะชุดที่อยู่ศาสนูปถัมภ์เนี่ยแล้วไปส่งไปเรียนต่อที่นัดว่าจบปริญญาโทมาน่ะน่าจะต่อด็อกเตอร์ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นจะเล่าให้ฟังเล็กน้อยพี่น้องครับเวลาเจอเรื่องไม่ดีต้องขอดุอาด้วยเช่นอะไรบ้างมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หน้าบ้านผมอ่ะบ้านเช่ามันเยอะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสามีภรรยาทะเลาะกันผมออกมาจากมัสยิดเดินมามาดูโอ้โหนี่เมียกำลังกระทืบผัวปับอยู่ผมก็ยืนมองห่างๆผมก็อ่านดุอาครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมมะบะตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟดีลาเนี่ยท่องให้จำเพราะเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ภรรยาตีสามีอย่างเดียวนะรถชนกันก็อ่านไปเยี่ยมญาติพี่น้องมีคนมาสะกิดว่าเนี่ยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากจะเป็นใช่ไหมอ่านดูอาบทนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบะตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีรินมิมมันคอละกอตัฟดีลาอัลลอฮ์จะไม่ให้เป็นโรคเดียวกันกับเขาพอเจอเครื่องบินตกอัลลอฮ์รอดมากี่คนตายหมดอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมมะบะตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีรินมิมมันคอละกอตัฟดีอัลลอฮ์จะไม่ให้เราตกเครื่องบินเหมือนเขาขอดุอาทุกขั้นตอนเวลาเจอปัญหาไม่ดีขอดุอาเลยเพื่อต้องท่องไหมดุอาท่องได้ไหมท่องของท่องได้ยังได้ยังยังไม่ได้อัลลอฮ์เอาว่าต้องตามผมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบะตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟดีลานี่เป็นดุอาที่เห็นเหตุการณ์ร้ายเห็นเมียยิงผัวตายข่าวมีบ่อยๆใช่ไหมเกือบทุกวันแล้วคนนั้นต่อยกับคนนี้แย่งปืนคนนั้นโอ้โหมีข่าวทุกวันข่าวไม่ดีหมดเลยบางทีเราดูเฟซเนี่ย10เที่ยวต้องอ่านดูอาถึง10เที่ยวนะคดีคนนี้อย่างหนึ่งอัลลอฮฺอักบาร์อย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับทีนี้ญิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีรู้จักญิบรีลเปล่าใครญิบรีลมาลาอิกะอัลลอฮ์ส่งญิบรีลมาหาเฉพาะผู้ที่เป็นนบีพวกเราเนี่ยญิบรีลไม่มานะส่งจากมลาอิกะห์มาอะไรนะมาให้กำลังใจแต่นบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ญิบรีลลงมานบีในโลกนี้ที่มาในโลกนี้เท่าไหร่รู้เปล่า124,000คน120,000
4,000 คนอัลลอฮ์ส่งมาทำไมเพราะอัลลอฮ์เป็นห่วงมนุษย์เป็นห่วงพวกเราวันนี้นี่นบีมุฮัมมัดไม่มีแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มัดนะที่เปิดอบรมไม่ยอมหยุดนะใช่ไหมทั้งที่โควิดมาใช่ไหมก็ยังมาสอนอยู่เนี่ยถือว่าการสอนศาสนาเนี่ยหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้ต้องสอนตลอดแล้วก็เลิกฟังได้ไหมใช่ไหมเลิกฟังก็ไม่ได้หยุดสอนก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องเรียนต้องฟังต้องอ่านต้องสอนต้องขอดุอาให้รายการอบรมศาสนาเนี่ยอยู่กับเราไปตลอดนะครับนี่ที่บ้านของเคสเนี่ยก็สอนจัญญาสอนอยู่ตอนนี้ตอนเช้าก็อ่านกุรอานแล้วพอกลางวันก็สอนเนี่ยสอนศาสนาทุกหมู่บ้านเขาเป็นห่วงคนอัลลอฮ์ส่งนบีมาหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันคนมาสอนคนสอนเรื่องใหญ่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าไปเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ในยุคเรานี่ก็คือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ฉะนั้นพยายามเอาซุนนะห์นบีมาใช้การดื่มน้ำตามซุนนะห์นบีดื่มยังไงผมสอนให้ฟังเลยนะดื่มทีละกี่อึกทีละอึกไม่ใช่พวดเดียวหมดแก้วนะหายใจไปนั่นไม่ใช่นั่นวัวแพะแกะวัวควายเวลามันเอาหัวมันรันจุกลงมากระป๋องนี่มันกินถ้าไม่หมดมันไหมเงยเราไม่ใช่แพะเราเป็นมนุษย์ต้องนึกถึงซุนนะห์นบีดื่มอย่างนี้ครับบิสมิลลาห์ไม่สะใจมันต้องดื่มดื่มปึก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 นั่นไม่ใช่นั่นแพะเราเป็นคนเอาซุนนะห์นบีมาใช้ในชีวิตประจำวันแม้จะดื่มน้ำนึกถึงซุนนะห์นบียิบรีนลงมาหาท่านนบียิบรีนลงมาหานบีนบีเล่าเองนะครับมาสอนฉันเนี่ย7เรื่องมีเวลาป่าไม่ทราบมาสอนเจ็ดเรื่องเรื่องที่หนึ่งมาซาลยูซีนี่ยิบรีลบิลญาตนี่นบีเล่าเองนะครับว่ายิบรีลลงมาหาฉันมาเตือนฉันวาซียัตสั่งเสียฉันให้ทำความดีกับเพื่อนบ้านญาติเพื่อนบ้านเรามีเพื่อนบ้านเปล่า มีไหมมีกันทุกคนอยู่ข้างหน้าบ้าน5หลังข้างๆอีก5หลัง10แล้วนะทางซ้ายอีก10อีก5หลังเป็น15ข้างหลังอีก5หลังเป็น20ต้องทำดีหมดเลยเวลาจะส่งอาหารแล้วก็เลือกบ้านที่ติดประตูบ้านเรากับบ้านเขาที่ประตูใกล้กันที่สุดให้บ้านนั้นเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญเพราะมิเราจะได้รางวัลที่ทำดีกับเพื่อนบ้านอย่างอื่นมันอาจจะขาดตกบกพร่องแต่กับเพื่อนบ้านเนี่ยเราไม่เคยทะเลาะกับเพื่อนบ้านเลยดีได้ไม่ดีเอานำมาไปใช้นะพี่น้องเวลาซื้อข้าวของกลับบ้านเนี่ยนบีสั่งเลยนะอย่าถือให้คนริมบ้านเห็นพยายามปิดหน่อยถ้าให้เขาเห็นเนี่ยต้องส่งให้เขานะเวลาแกงอาหารเนี่ยแกงทำกับข้าวเก่งแม่บ้านบางคนทำอาหารอร่อยใช่ไหมแล้วก็กินฟุ้งไปหาบ้านเขาโอ้โหนี่แกงอะไรมันหอมอย่างนี้ต้องตักไปให้เขาเนี่ยถ้าจะไม่ให้ถึงก็พยายามทำในบ้านปิดประตูให้เงียบเชียบเลยอย่างนี้แล้วก็ทำอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าถือของโชว์ให้เขาเห็นต้องให้ริมบ้านได้ทานด้วยนี่คืออิสลามดีได้ไม่ดีถ้าทุกคนมีศาสนาในเราสบายไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องที่หนึ่งคือมาซาลยูซีนีญิบรีลบิลญาร์ให้ทำดีกับเพื่อนบ้านฮัตตาซอนนันตุนบีพูดเองฉันเนี่ยสงสัยว่าเวลาตายเนี่ยต้องให้มรดกเขาด้วยนะแต่ไม่ได้ให้หรอกสั่งฉันบ่อยมากเดี๋ยวมาส่งเดี๋ยวลงมามาสั่งทำดีกับเพื่อนบ้านนะมุฮัมมัดอย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะฉันสงสัยเองถ้ามีมรดกให้เขาด้วยใช่ไหมต
ก็ดีมากถ้ามีก็แบ่งก็ด้วยถ้าผู้ใหญ่มารวยมากก็แบ่งๆกันไปคนละแสนสองแสนอย่างนี้มันผมอยู่ห่างก็เป็นเพื่อนบ้านได้เพราะเราน้ำหมายคู่กันบ่อยๆใช่ไหมถ้าคนน้ำหมายคู่กันนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นนะเรื่องที่สองครับว่ามาซาลายูซีนี่นี่นาฬิกาไม่มีแต่ผู้ใหญ่มาไม่มีใช่ไหมก็มองนาฬิกาไม่เห็นดินะไม่รู้ว่ากี่โมงจะกี่โมงนี่นาฬิกาผมไม่มีผมเป็นคนจนนาฬิกาไม่มีใส่มันจะขอนะเล่าให้ฟังว่ามาซาลายูซีนี่จิบรีนบินนิซานี่นบีเล่าเองยังญิบรีลลงมาหาฉันมาสั่งเสียฉันให้ทำดีกับใครภรรยาห้ามตบหน้าภรรยาห้ามด่าภรรยาห้ามตวาดภรรยาเอาเงินให้ภรรยาใช้อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าสามีแบบนี้ดีมีน่ารักไหมอัลฮัมดุลิลลาห์แต่สามีบางคนไม่ทำงานเลยนอนอยู่ที่บ้านให้ภรรยาไปทำงานไปขายของไปแล้วเอาเงินมาให้ฉันใช้ด้วยนะเรื่องที่สองญิบรีลมหานบีสั่งนบีให้ทำดีกับใครภรรยาข้อแรกให้ทำดีกับใครเพื่อนบ้านข้อที่สองทำดีกับภรรยานี่คือความดีของอิสลามอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้ทำดีกับภรรยาเราดีใจไหมดีใจมากอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาครับข้อที่3วะมาซาลายูซีนี่ญิบรีลบิลมัมลูกีนให้ญิบรีลลงมาหาฉันสั่งให้ฉันทำดีกับทาสนบีเป็นคนปลดปล่อยทาสเป็นคนแรกของโลกในประเทศไทยนี่รออะไรรอ5เห็นมั้ยเลิกทาสเดินตามใครเดินตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ทาสไม่มีแล้ววันนี้มีแต่ลูกจ้างใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นหัวหน้าเนี่ยเจ้าของกิจการดูแลต้องดูแลลูกจ้างเนี่ย5รายการดูแลอย่างนี้ข้อที่1เวลาลูกจ้างมาทำงานให้เราเนี่ยอย่ามองเขาเป็นไพร่อย่ามองเขาเป็นทาสแต่ให้มองเป็นเพื่อนใครส่งมาใครส่งอัลลอฮ์ส่งคนนี้มาทำงานกับเราข้อที่หนึ่งมองเป็นบ่าวอัลลอฮ์ใครส่งมาอัลลอฮ์ส่งมาเรื่องที่สองได้เวลาอาหารต้องเรียกเขามาทานด้วยต้องเรียกเขามาทานด้วยต้องนึกถ้าเขาว่าฉันกินแกงแบบชอบกินบูดูกับปลาร่าอังอังอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าชาบางคนเนี่ยมาจากอีสานใช่ไหมมาทำงานให้เราอาจจะของบ้านก็ใจดีแกงนู่นแกงนี้กินไม่ได้ฉันกินข้าวเหนียวกับอะไรปลาร่านั่นแหละอาหารโปรดของฉันทีนี้ต้องดูแลด้านอาหารสามดูแลด้านเสื้อผ้าให้ลูกจ้างเราเนี่ยมีเสื้อผ้าใส่มันก็ต้องตัดให้เขาจะน้อยปีละหนึ่งชุดได้ไหมหรือสองชุดนั่นบริษัทโรงงานที่เขามีศาสนาเนี่ยเขาจะจัดชุดให้ลูกน้องใส่อย่างสันติชนเนี่ยน่าจะตัดให้ผมใส่บ้างนะนี่ยกตัวอย่างคุยให้ฟังนะผู้ใหญ่มัดนะท่านต้องตัดเสื้อผ้าให้ตัวครูใส่ด้วงอย่างน้อยชุดนี้นะมีผมมีใครอาจารย์บีดีนจัญญายาเสียแล้วก็หลายคนนะก็ตัดในคนละชุดนะเพราะว่านบีสั่งอ่ะแล้วเขามาทำงานช่วยผู้ใหญ่มาดอยู่ก็ต้องดูแลเขาด้วยนะนี่แตะเล็กๆน้อยๆนะครับน้องครับเอาต่อมาเรื่องที่สามไอ้ก่อนไอ้ได้ลูกจ้างดินะหนึ่งให้ดูแลให้มองเขาเป็นเพื่อนเป็นคนงานของเราอัลลอฮ์ส่งมาเรื่องที่สองคิดถึงได้อาหาร3เสื้อผ้า4อย่าด่าเขานะด่าเขาไม่ด่าด่าภรรยายังไม่ได้ด่าลูกยังด่าไม่ได้อ่ะเคยเล่าให้ฟังบอกว่ามีอาเลมอัลมะเป็นอิหม่ามที่มัสยิดฮารอมมีอยู่คนหนึ่งเนี่ย
เล่นบอลขณะที่แม่กำลังจัดอาหารต้อนรับแขกอยู่ลูกชายอายุเพียง9ขวบ10ขวบเนี่ยเล่นบอลตกลงมาในถาดอาหารถาดอาหารและแทนที่แม่จะด่าลูกแม่บอกว่าขอดุอาอ์ต่อรอให้ลูกฉันเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมัยน2ซูเราะห์วันนี้ได้เป็นแล้วฉะนั้นอย่าด่าลูกขอดุอาอ์เพราะดุอาอ์ของแม่อัลเลาะห์รับครับอัลเลาะห์เนี่ยยิ่งใหญ่มั้ยใครสอนนบีสอนอัลเลาะห์บอกให้พ่อแม่อย่าด่าลูกเพราะอัลเลาะห์รับดุอาอ์ของแม่ปั๊บเนี่ยอัลเลาะห์อักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นมั้ยพี่น้องเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4ว่ามาซาลูยูซีนี่จิบรีลบิสซิวานบีบอกว่าจิบรีลเนี่ยลงมาหาฉันสั่งเสียฉันให้ฉันแปรงฟันเห็นมั้ยนี่พี่น้องมีมิสวาแบบนี้บ้างเถอะนี่มิสวาเนี่ยทำให้ฟันงามทำให้ฟันเงางามฟันให้ฟันสวยเหงือกไม่บวมนี่มิสวาไม่คอยผมใส่ประจำไม่ให้คนเห็นด้วยปิดตัวไว้เวลาอยู่คนเดียวก็มีเป็นต้นแล้วฟันไม่หักปากไม่เหม็นนินทาคนก็ไม่ค่อยมีแต่ถูกด่าตลอด แต่เราก็ให้อภัยด่าไปเรื่องที่สี่ให้แปรงฟันนบีจะทำเป็นแบบว่านบีจะแปรงฟันวันละกี่ครั้งลงท้ายที่กี่ครั้ง10กว่าครั้งครับ5เวลานี่นบีจะแปรงฟันตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่นบีออกนอกบ้านเวลาเข้าบ้านนบีจะแปรงฟันล้างมือบ้วนปากแล้วก็แปรงฟันถามว่านบีนอนอยู่บ้านทั้งวันหรือเปล่าครับอยู่ข้างนอกทำงานศาสนาหมดเลยเรื่องที่5นะครับยูซีนีบิศอลาฟิลยะมาอะญิบรีลลงมาหานบีว่าญิบรีลเนี่ยมาสั่งเสียฉันจงรักษานมาดกับยะมาอะนี่ผู้หญิงไม่ต้องไปสุราดีได้ไหมดีถ้าอัลเลาะห์บังคับให้ผู้หญิงไปสุราด้วยจะยุ่งใครอยู่บ้านน่ะให้ภรรยาอยู่บ้านดูแลลูกอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าท่านผู้ชายต้องไปนมาดที่มัสยิดเพราะนบีไม่เคยไม่นมาดกับมัสยิดไม่มีเป็นนบีมา22ปีมีนมาดอยู่ไม่ตรงเวลาแค่2วักตูนมาดอัสรีกับนมาดซุบฮ์ไปทําสงครามกลับมานอนพักเสร็จแล้วไม่ได้ตื่นหลับทั้งกองทัพเลยตะวันขึ้นแล้วนมาดซุบฮ์นบีวะจิบรีบิลาลอะซานแล้วก็ย้ายที่นมาดเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ชัยตอนตะวันขึ้นแล้วนะนมาซุบฮ์นั่นครั้งเดียวและอีกครั้งหนึ่งทำสงครามกับพวกมุชริกินคนมุชริกไม่เปิดโอกาสให้นบีได้หยุดนมาดก็มีอยู่2ครั้งในชีวิตของท่านนมาดไปตรงเวลามีกี่ครั้งนะ2ครั้งนมาซุบฮ์กับนมาดอัสรีในภาวะสงครามหมดเลยตกลงว่านบีจะรักษานมาดกับญะมาอะห์นี่สุเราเนี่ยสุเราพวกเราเนี่ยเราสร้างสุเรากันสวยนะแต่คนนมาดมีเปล่าไม่ค่อยมีเพราะนบีพูดไว้นบีเตือนไว้นะทำนายว่าใกล้ๆวันกิยามะห์คนจะแข่งการสร้างอะไรสร้างมัสยิดแล้วจริงเปล่าอัลเลาะห์อักบัรไม่ได้แข่งกันไปมัสยิดแข่งกันสร้างมัสยิดว่าใครจะหาเงินได้เก่งกว่ากันอย่าทำพี่น้องให้ตัวเองเข้ามัสยิดดีกว่าไปนมาดกับมัสยิดนะเรื่องที่5เรื่องที่6อยู่ซีนี้มาซาลจิบรีลอยู่ซีนี้บิกยามิลไลลจิบรีลลงมาหาฉันให้ฉันเนี่ยรักษานมาดตะฮัดอะไรตะฮัดยุดเหมือนกับบอกฉันไม่ต้องนอนแต่นบีก็นอนแต่ไม่ใช่นอนทั้งคืนเราก็นอนตามนบีแต่นอนทั้งคืนไอ้นอนทั้งคืนเนี่ยไม่ใช่ตามนบีคืนตื่นมาฉี่แล้วก็นอนต่อไซตอนอย่าลืมนะมันทำหน้าที่ของมันอย่างนี้
เวลาตื่นมาแล้วนี้ไปนอนต่ออีกไปเอามือมาลูบหน้าลูบหลังลูบหัวแล้วพูดเพราะ go to sleep again a little ไปนอนอีกเล็กน้อยเดี๋ยวตื่นนี่แหละภาษาชัยฏอนเลยน่ะเราก็เชื่อมันใช่ไหมเราก็ไปนอนเดี๋ยวกะจะอีกแป๊บเดียวที่ไหนได้เนี่ยซูโบอัลลอฮ์นี่ซูโบแล้วเหรอเล่าให้เพื่อนฟังแม่เมื่อคืนนอนสบายสบายหอกอะไรมันจะลุกขึ้นมาตะหยุดยังไปเล่าให้ชาวบ้านฟังอีกเนี่ยหน้าไม่อายอ่ะมีบ่าวพวกเรามีบ่าวมีเหรอเอ้านึกว่าไม่มีตกลงว่าญิบรีเนี่ยลงมาหานบีมาสั่งฉันให้อะไรนะบิกิยามิลเลยให้รักษานมาศตอนกลางคืนรักษานมาศตะหยุดเนี่ยอัลลอฮ์ให้หลายอย่างเนาะเวลาจะเจรจากับคนเนี่ยภาษาที่ฟังเนี่ยมันคนฟังอยากจะฟังอีกแล้วก็เจรจาเนี่ยสำเร็จทุกเรื่องคุยกับสามีสามีเชื่อหมดเลยไหมเธอนี่น่ารักจริงๆไม่ใช่เขากลัวนะภาษาที่เราลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยเพราะอัลลอฮ์สั่งกับพี่นะอะไรเนี่ยคนที่ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยกาวลันสกีละกาวลันสกีละคำพูดมีน้ำหนักอธิบายยังไงใช่ไหมคำพูดฟังแล้วอยากฟังอีกแล้วก็พอฟังแล้วคนเขาเชื่อหมดเลยดีเลยไม่ดีผมนี่ก่อนจะขึ้นอ่านดุอาเป็นร้อยอ่ะอัลลอฮ์จ๋าขอให้พูดจาฟังง่ายๆเถอะอย่าให้พูดแล้วคนหลับไม่เอาไอ้พูดแล้วคนหลับผ่านมาเยอะแล้วตอนนี้กล้าจะตายแล้วขอให้พูดแล้วคนอยากจะฟังอย่างนี้เป็นตัวฉะนั้นลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดมีส่วนทําให้การพูดจาของเราเนี่ยมีบารอกัตตกลงว่านมาที่มันนมาดีคนจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดได้ต้องดูบอลเปล่าบอลกาตาร์เนี่ยต้องดูมั้ยไม่ต้องดูก็ได้ให้คนนุ่นหนุ่มมันดูไปเถอะใช่มั้ยรีบนอนแต่หัวค่ําหลังนมาอิชาแล้วก็นึกนะอัลลอฮ์จะให้ฉันได้ตื่นนมาตะฮัจญุดแล้วก็ฝันพี่น้องเคยขอดุอาให้ฝันดีเคยขอเปล่าขอยังไงผมสอนดุอาให้อัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะรุยันซอดิกะตันกอยรกาซิบะตินนาฟิอะตันกอยรดอรรออัลลอฮ์จะให้ฉันได้ฝันแต่เรื่องดีๆอย่าให้ฝันเป็นเรื่องโกหกฝันที่มีประโยชน์อย่าให้มีอันตรายต่อตัวเราผมขอทุกคืนอย่างน้อย5เที่ยว10เที่ยวอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะรุยันซอดิกะตันกอยรกาซิบะตินนาฟิอะตันกอยรดอรรอให้ฝันแต่เรื่องดีๆพี่น้องครับการนอนฝันดีมาจากอัลลอฮ์ฝันไม่ดีมาจากอะไรเห็นไหมฉะนั้นมันก็ต้องขอดูหรือว่าไม่ขอ1แปลงฟันอาบน้ำนมาตะปัดที่นอนอัลลอฮ์อ่านอายะกุรซีอ่านซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็อ่านขอดูนอนแล้วก็อัลลอฮ์จะให้ฉันได้ฝันแต่เรื่องดีๆขอภาษาไทยนี่แหละอัลลอฮ์จะขอให้ฉันได้ฝันดีๆอย่าให้ฝันร้ายอย่างนี้เป็นต้นขอสัก5เที่ยว6เที่ยวผมเมื่อคืนฝันตั้งอาจารย์ขอตั้ง15เที่ยวแต่ไม่ฝันเลยอย่าทำเลยเลยดีใจนะครับถ้าฝันก็ต้องฝันดีอย่างนี้เป็นต้นต่อมาข้อสุดท้ายนะครับมาซาลายูซีนียิบรีนบิซิกริลลาห์ยิบรีนลงมาหานบีนบีเล่าให้ซอฮาบะฟังมาว่าสั่งเสียฉันให้นั่งว่างๆแบบนี้หูฟังศาสนาปากชมอะไรซิกรุลลอฮ์เคยทำเปล่านี่เวลานั่งรถกลับบ้านเนี่ยให้ซิกรุลลอฮ์เยอะๆแต่สำหรับผมผมอ่านบทนี้ครับอัสตักฟิรุลลอฮ์เพราะผมนี่บาปเยอะอัสตักฟิรุลลอฮ์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 เราจะอภัยโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดพี่น้องครับปากเรารำลึกถึงอัลลอฮ์ดีที่สุดเพราะอัลลอฮ์ให้ยิบรีนมาหานบีมาเตือนนบีให้นบีมาสอนแล้วนบีก็ทำเป็นแบบไว้
ม่เคยนั่งอยู่เฉยๆแล้วปากไม่ชมอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีตกลงว่านบีเตือนเรากี่ข้อนะ7ข้อข้อที่1อะไรเตือนฉันให้ทำดีกับเพื่อนบ้านเรื่องที่2ทำดีกับภรรยาเรื่องที่3ทำดีกับคนงานเรื่องที่4ทำให้แปรงฟันเรื่องที่5ให้นมาจับยะมาอะมุสลิมะไม่ต้องเรื่องที่6ให้ลุกขึ้นนมาศอันนี้ผู้หญิงผู้ชายต้องทำเท่ากันหมดเลยข้อที่7ให้ซิกรุลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอทำยากหรือทำง่ายทั้งหมดเหล่านี้ง่ายอัลลอฮุอักบัรพี่น้องก่อนจะจบขอดุอาให้กับลูกหลานขอยังไงครับร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตุอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามานี่ละต้องขอตอนสุญูดเลยครับสุญูดนานๆขอให้ห่างไกลจากโรคเนี่ยโรคโควิดเนี่ยอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรซิวัลญูนูนวัลญูซามวะมินซัยอิลอัสกอมดุอาก็ต้องท่องแล้วนะเวลาเจอเหตุการณ์ไม่ดีอ่านดูอาเลยอัลลอฮ์จะไม่ให้เหตุการณ์ชนิดเดียวกันพบกับเราอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับมีข่าวออกมาจะไม่ดูหรือเปล่ามีพระเหยียบกุรอานใช่ไหมขอดูอาว่าอย่างนี้อัลลอฮุมมะดัมมิรอัลลอฮุมมะดัมมิรอาดาอากะวะอาดาอัดดีนแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทำลายศัตรูของท่านและศัตรูของศาสนาของท่านด้วยเถิดเราอย่าไปสั่งคนไปต่อยเขาล่ะพอประชากรไทยมันทั่วประเทศทั่วประเทศไทยมันประมาณ6มา8ล้านคนแล้วคนอื่นมันใหญ่กว่าเราใช่มั้ยสู้เขาไม่ไหวเท่านั้นขอดุอาอัลเลาะห์ทําลายแทนแล้วแต่อัลเลาะห์ทําลายแน่เค้าเรียกว่าอินติกอมในกุรอานมีอยู่หลายคํานะมีอยู่หลายครั้งอัลลอฮ์จะแก้แค้นแทนอัลลอฮ์แทนนบีแทนกุรอานแทนมุฮัมมัดแทนมุสลิมที่ถูกรังแกวันนี้อัลลอฮ์แก้แค้นครับแก้แค้นส่วนใหญ่จะแก้แค้นให้เจ็บไข้ได้ป่วยตอนมีชีวิตอยู่ถ้าอัลลอฮ์จะนบีขอดุอาอัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งไปลงโทษเขาเลยให้เขาอยู่ไปเถอะให้ชาชีวิตไปให้อิ่มไปลงโทษก่อนตายพอความตายมาถึงเขาหอยอายยาอัลลอฮ์จะฉันพลาดไปแล้วขอสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ขอตอบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ตอนนี้ใครที่เหยียบกุรอานนะผมขอดุอาให้รับอิสลามรับเถอะมีอยู่คนหนึ่งเผากุรอานตอนตายไปน้องครับมีหมอ 6-7 คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอะไรนะหนอนเต็มตัวเลยเอาหนอนออกไม่หมดยิ่งเอาออกยิ่งเข้ายิ่งเอาออกยิ่งเข้าคนเนี้ยด่ากุรอานเหยียบก็กุรอานแล้วก็เผาอัลกุรอานเห็นไหมเห็นอย่างครับแต่คนนี้เป็นภาคประเทศไทยอ่ะนั่นคนยิวศัตรูอิสลามศัตรูอิสลามไม่เยอะนะฉะนั้นเราอย่าไปสะตัวกับอัลลอฮ์นะรักอัลกุรอานพยายามทำก่อนจะจบมุสลิมอยู่บ้านให้ทำกี่ข้อนะ7 ข้อที่สอนเมื่อกี้เนี่ยทำอยู่แล้วนะข้อที่หนึ่ง7 ข้อข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานทุกวันข้อที่สองนมาศอย่าขาดข้อที่สามให้บริจาคสม่ำเสมอข้อที่สี่ให้ซิกรุลลอฮ์ข้อที่5ให้ขอดุอาอันนี้ใช้ปากหมดเลยนะข้อที่6อย่าทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองอย่าให้ทําให้พ่อแม่เสียใจแล้วก็อย่าทะเลาะกับภรรยาข้อที่7
ให้อภัยกับคนที่ด่าเรานี่เขาด่ากุรอานเนี่ยก็อย่าส่งคนไปฆ่ามันเลยพระองค์นี่อยู่แถวๆนี่กทมนี่แหละไม่ไกลหรอกไม่อยากจะจำเอ้ามีคำถามไหมมีไหมสุบฮานัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิ